เก้าโมลี่ครับสวัสดีค่ะโมลี่เดินเหมือนนางงามเลยอ่ะประกวดนางงามใช่ไหมคะใช่ค่ะประกวดมากี่เวทีแล้วหลายเวทีเหมือนกันหลายเวทีมากเลยมากเลยถามกันง่ายๆสั้นๆเลยระหว่างการประกวดนางงามซึ่งคุณแม่มักจะเชียร์ใช่ไหมคะใช่ค่ะกับการร้องเพลงขึ้นเวที AF เนี่ยเบอร์รี่ชอบอย่างไหนมากกว่าชอบการร้องเพลงมากกว่าชอบการร้องเพลงมากกว่าใช่ค่ะแล้วคิดว่าเราทำได้ดีกว่าการประกวดนางงามไหมมันเป็นสิ่งที่เราชอบต้องทำได้ดีอยู่ต้องทำได้ดีอยู่แล้วนะครับถ้ามั่นใจขนาดนั้นนะครับเรามาพบกับเพลงของน้องเบอร์รี่วันนี้ร้องเพลงอะไรครับมารักทำไมตอนนี้ค่ะนั่นน่ะสิมารักทำไมตอนนี้ตอนอายุ12 13ไม่รักนะครับมารักทำไมตอนนี้นะครับ V9 มวยลี่ครับ V9 มวยลี่สาวสวยหุ่นดีจากเวทีประกวดนางงามวันนี้เธอขอเปลี่ยนเส้นทางสารฝันการเป็นนักร้องให้สำเร็จครับมวยลี่ครับครับฟังคอมเมนต์จากพี่ไก่นะครับครับผมมวยลี่ครับมันไม่ค่อยดีนะวันนี้คือว่าพี่ว่าตั้งแต่เปิดมาเลยอย่างนึงก็คือว่าพี่ไม่เข้าใจเหมือนกันผู้หญิงทั้ง3คนที่ออกมาเนี่ยมันมีปัญหาอย่างนึงคือมันเหมือนกับมีแบบมันมีความไม่เป็นธรรมชาติอ่ะในเมื่อคุณพี่รู้สึกว่ามันวัยของวัยรุ่นน่ะใช่มั้ยมันต้องแข็งแรงมันต้องมีความรู้สึกที่รุนแรงออกมามากกว่านี้คือตอนนี้มันนิ่งมันเหมือนกับติดแพทเทิร์นอะไรที่ว่านักร้องจะต้องทำมือทำไม้อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ต้องจิกตาอย่างนี้เหมือนกับเวลาเราเห็นในมิวสิกวิดีโอซึ่งเวลาไลฟ์จริงๆมันไม่ใช่นะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมันเรื่องเสียงมันยังไม่แข็งแรง
ที่ว่าเพลงนี้อาจจะไม่เข้าหรือว่าเราต้องการแนวของเราหรือเปล่าอันนี้พี่ยังเว้นไว้ในสัปดาห์แรกเนี่ยนะครับหนึ่งคือโอเคความตื่นเต้นเราตัดไปเรื่องของเสียงท่าทางที่ไม่แข็งแรงการโบกมือมันหักไปหักมาซึ่งไม่น่าเชื่อมันน่าจะมวยลี่โดยบุคลิกภาพน่าจะทำตรงนี้ออกมาได้ดีนะครับตรงนี้ต้องไปฝึกเยอะๆเลยนะครับในเรื่องของทุกภาคส่วนครับขอบคุณค่ะครับพี่เป็ดครับครับก็น้องมวยลี่นะมันก็ไม่ดีจริงๆนะลูกนะครับอารมณ์ที่ดูวันนี้เนี่ยมันเหมือนดูนางงามมาร้องเพลงคือมันไม่ใช่นักร้องมันเป็นนางงามที่มาโชว์ตัวเสร็จแล้วแถมร้องเพลงสักเพลงนึงถามว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นอันดับแรกเลยเนี่ยคือการคอนโทรลเสียงเราไม่ดีเนี่ยต้นทุนในเรื่องการร้องเราอาจจะไม่สูงนักเป็นสิ่งที่เราจะต้องทุ่มกายถวายชีวิตกับเรื่องนี้ทำยังไงเรามีโอกาสแล้วต้องทำในสิ่งที่เราบกพร่องให้ดีขึ้นให้ได้อย่างที่สองคือหนูจะต้องไปเปลี่ยนขบวนการคิดว่าเราเป็นใครเราไม่ได้เป็นสิ่งที่เราเคยเป็นเรากำลังจะเป็นศิลปินที่โชว์การร้องโชว์การแสดงอยู่บนเวทีเราต้องไปลอกคราบตัวเองออกมาให้ได้ถ้าลอกไม่สำเร็จก็ยังเป็นหมวยลี่คนเดิมแล้วมันก็จะเป็นนางงามร้องเพลงเหมือนเดิมครูให้กำลังใจนะครับไปลอกคราบตัวเองให้ได้ค่ะขอบคุณค่ะครับปู่ครับสวัสดีค่ะหมวยลี่สวัสดีค่ะเห็นด้วยกับทั้งพี่ไก่แล้วก็ครูเป็ดเลยนะคะว่ารู้สึกเจอพี่ไก่มั้งคะที่บอกว่าเด็กหลายคนที่ออกมาร้องเนี่ยคือยังไม่ทันจะรู้เลยว่าเพลงนี้มันพูดเรื่องอะไรก็โบกมือซะแล้วนะคะคือรีบเอนเตอร์เทนเกินไปอันนี้เพลงนี้มันเปิดมาแบบค่อนข้างแรงนะคะมารักทำไมตอนนี้ตอนที่จะเสียฉันไปเรายังไม่ทันได้เล่นกับอารมณ์ยังไม่ทันได้พูดถึงอารมณ์เนี้ยมันก็กระจายไปจนหมดแล้วยังไม่ทันอะไรเลยยังไม่ประกอบร่างยังไม่ได้เลยนะคะมีมาตอนที่มายืนตรงเนี้ยแล้วก็มายืนจิกตานิดนึงนะคะตอนนั้นเริ่มมีแล้วเริ่มมองเห็นว่าอ๋อจะพูดเรื่องนี้แต่หนูก็มาแป๊บเดียวแล้วหนูก็ทิ้งไปอีกก็ไปเอนเตอร์เทนต่อนะคะอันนี้มันก็มีจุดอ่อนอยู่หลายที่เลยทีเดียวในเพลงนี้นะคะซึ่งทั้งสองท่านก็บอกไปหมดแล้วครูก็เห็นใจนะคะว่ามันเป็นครั้งแรกที่ขึ้นมาบนนี้ตอนนี้หนูก็ลองไปดูตัวเองแล้วก็ปรับปรุงในสิ่งที่เรายังขาดอยู่ตอนนี้บอกเลยว่ายังขาดอีกเยอะค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคำแนะนำนะครับและถ้ารักมวยลี่เชียร์มวยลี่นะครับโหวต V9 ครับขอบคุณครับ